ชาวต่างชาตินะคะเข้าไปข่มขู่จะทำร้ายร่างกายแม่ค้าขายข้าวมันไก่นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยไปเชิดเงินคนต่างชาติคนนี้ค่ะเอาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรียกนายสตีเฟนแอนโทนีเคเวอรี่เป็นชาวอังกฤษอายุ55ปีเข้ามาสอบสวนหน่อยกรณีที่เขาเนี่ยบุกเข้าไปที่ร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ3พฤษภาคมที่ผ่านมาพกอาวุธปืนไปด้วยจะเอาไปทำร้ายนางสาวคมคายค่ะเจ้าของร้านอายุ38ปีโดยทางนางสาวคมคายเองบอกว่าตนเคยรู้จักนายสเตฟานเพราะเคยช่วยเหลือเรื่องหาวัสดุก่อสร้างเขาอยากจะสร้างโรงปลูกกัญชาขนาดใหญ่ที่บุรีรัมย์อ่ะส่วนสเตฟานเนี่ยเขาชี้แจงแบบนี้สาเหตุที่บุกไปเพราะแค้นเพราะว่ามีการจ้างให้นางสาวคมคายทำพาสปอร์ตเป็นเงินหลายหมื่นบาทแต่ถูกร้านเชิดเงินไปจนถึงตอนนี้ทางร้านก็ไม่ยอมทำพาสปอร์ตให้และยังไม่ได้เอกสารคืนด้วยก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้สอบถามนางพินค่ะอายุ52ปีนะคะเป็นประธานอสม.หมู่ที่2นะคะบ้านโคกใหญ่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็บอกว่านายสเตฟานเนี่ยมีภรรยาเป็นคนไทยเท่าที่สังเกตพฤติกรรมก็ดูเป็นคนดีช่วยเหลืองานในหมู่บ้านแต่เวลาเมาเบียร์จะส่งเสียงดังเอะอะโวยวายส่วนที่ไปก่อเรื่องจนเป็นคดีความกับเจ้าของข้าวมันไก่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องค่ะเขามาอยู่แต่เที่ยงอย่างเดียวตอนที่เขาเมาอย่างเดียวแค่นั้นแหละเมาแล้วเขามีพฤติกรรมยังไงเขามันเสียงดังแค่นั้นแต่อย่างอื่นเลยไม่ได้ใจแต่ว่าเที่ยงเขาเสียงดังเฉยแต่นิสัยเขาไม่รู้อ่ะแต่เขามาอยู่เรื่องก็ดีนะแล้วเขามีอาวุธปืนไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้ไหมว่าไปมีเรื่องกับเจ้าของร้านข้าวมันไก่อยู่ในตัวเมืองไม่ค่ะเพราะว่าที่อยู่บ้านนี้เขาก็ดูเด็กน้อยในบ้านเด็กอะไรเขาก็ดูฟุตบอลอะไรเขาดูก็ถือว่าเขาโอเคน่ะแต่ที่เขาไม่นั่นแต่ว่าข้างนอกเราไม่รู้เหมือนกันเราดูพฤติกรรมเขาใช่เอาล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ยก็มีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาหาข้อตกลงกันสตีฟานเนี่ยยอมรับขอโทษนะคะได้กระทำผิดขอชดใช้ค่าเสียหาย 5,000 บาทส่วนนางสาวคมคายก็ยอมถอนแจ้งความฐานข่มขู่ส่วนข้อหาบุกรุกอันนี้ไม่เข้าข่ายนะคะเพราะว่าร้านข้าวมันไก่มันเป็นร้านแบบให้บริการเธอบอกว่ากรณีเงิน 90,000 บาทตามที่สเตฟานเขาอ้างว่าร้านไม่ยอมคืนเงินให้ไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่ฝ่ายฝรั่งเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเองแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เจรจาตกลงกันได้แล้วหลังจากนี้จะไม่ให้สเตฟานเข้ามาที่ร้านหรือว่าเข้ามาข่มขู่อีกค่ะก็คือต่างคนเขาให้ยอมความเหมือนเป็นกันว่าข่มขู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเขาข่มขู่ก็ได้เสียค่าปรับไปแล้วก็เขาก็ได้ 5,000 บาทค่ะแล้วก็เขาก็ได้ยืนยันว่าเขาจะไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องคือขอร้องไม่ให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรที่ร้านต่อเขาก็บอกว่าเขารับสัญญาว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะอ้าวเธอก็บอกว่าลึกๆ ก็ยังหวาดระแวงอยู่นะไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาอุดหนุนที่ร้านไหมแต่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำให้เรื่องนี้ยุติลงด้วยดีค่ะ